มาถึงช่วง Business World นะครับพาไปดูความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่ยังคงพยายามจะสกัดรถ EV จากจีนอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าสิ่งที่ทำอาจจะทำให้ตัวเองต้องเจ็บตัวบ้างก็ตามทีติดตามในช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนยังคงดุเดือดเข้มข้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกในสินค้าประเภทเรื่องของรถยนต์กันบ้างถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะมีความพยายามในการขึ้นภาษีรถยนต์ EV จากประเทศจีนถึง 100% แล้วนะคะมีผลไปเมื่อเดือนกันยายนล่าสุดที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่งผลกระทบกับจีนมากน้อยแค่ไหนและจริงๆแล้วส่งผลกระทบกับทางสหรัฐอเมริกามากน้อยแค่ไหนค่ะล่าสุดรัฐบาลภายใต้การนำของโจไบเดนเนี่ยนะคะก็มีความพยายามที่จะสกัดกั้นสินค้าจากจีนนะคะมีรายงานว่ากำลังมีการเสนอกฎระเบียบที่สกัดกั้นในเรื่องของการขายและนำเข้าทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์สำหรับพวกยานพาหนะที่มีการเชื่อมต่อกับทางสัญญาณต่างๆหรือว่า connected vehicle นะคะซึ่งที่ผลิตในประเทศจีนก็อาจจะมีการบังคับทำให้ยานยนต์ค่ายใหญ่ๆในสหรัฐอเมริกาอย่าง General Motors แล้วก็ Ford เนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกว่าหยุดการนำเข้ารถยนต์จากประเทศจีนด้วยก็แน่นอนจะมีผลกับรถยนต์หรูของทั้ง2ยี่ห้อที่ประกอบในประเทศจีนด้วยนะคะอย่าง Buick Envision แล้วก็ Lincoln Nautilus ด้วยค่ะนอกจาก General Motors แล้วก็ Ford แล้วนะคะยังส่งผลกระทบต่อค่ายรถยนต์อื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศจีนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยไม่ว่าจะเป็น Volvo แล้วก็ BYD ที่ตอนนี้เนี่ยมีทั้งการผลิตแล้วก็ขายรถในสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศเปิดช่องทางพิเศษสำหรับบริษัทที่ต้องการนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนจากประเทศที่อาจจะโดนแบนก็จะอนุญาตให้บริษัทพวกนี้สามารถยื่นขออนุญาตเฉพาะเพื่อดำเนินการนำเข้าได้มีการประเมินว่าถ้าเกิดว่ามาตรการนี้มีผลยอดขายรถยนต์ในสหรัฐอาจจะลดลงมากถึงปีละ 25,841 คันและราคารถในตลาดสหรัฐอเมริกาอาจจะแพงขึ้นด้วยนะคะกระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้กับรถนำเข้าในปี2570แล้วก็ห้ามใช้ฮาร์ดแวร์ก็จะมีผลบังคับใช้ในปี2573ซึ่งทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นหรือว่า Public Hearing เป็นระยะเวลา30วันก่อนที่จะสรุปผลด้วยค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกันหน่อยนะคะว่ามาตรการสกัดกั้นรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนที่จะส่งไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีผลกับค่ายรถยนต์จากจีนมากน้อยแค่ไหนนะคะสำนักข่าวนิกเกอิของญี่ปุ่นรายงานว่าการปรับขึ้นภาษีรถยนต์นำเข้าไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV จากประเทศจีน 100% เนี่ยมีผลไปตั้งแต่กันยาล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่า BYD ของจีนก็ยังสามารถที่จะขายได้ถูกกว่ารถยนต์เทสลาของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเทสลาก็เป็นแบรนด์ของทางอเมริกา BYD เป็นของจีนนะคะ BYD ของจีนเขาได้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานหรือว่าพวกซัพพลายเชนที่ค่อนข้างกว้างก็เลยทำให้สามารถที่จะเสนอราคารถยนต์ได้ถูกกว่าเทสลาถ้าเราไปดูเนี่ยทาง BYD เสนอราคานะคะที่ตลาดสหรัฐอเมริกาได้ต่ำกว่า 25,000 ดอลลาร์สหรัฐส่วนเทสลาก็ยังไม่สามารถทำได้ถูกกว่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่ขนาดทางประเทศจีนโดนเรื่องของภาษีจากอเมริกาไปแล้ว 100% ด้วยนะคะนิกเกอิรายงานต่อแบบนี้ค่ะบอกว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลของโจไบเดนจะมีความพยายามที่จะเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลแต่จีนก็ยังคงนำหน้าทั้งเรื่องของการผลิตแล้วก็เรื่องของการเอามาใช้ด้วยข้อมูลจากบริษัทวิจัยการตลาด Mark Lines บอกว่ารถไฟฟ้าคิดเป็นมากกว่าร้อยละ10ของยอดขายรถยนต์ในสหรัฐในเดือนกรกฎาคมแต่รถจากจีนมีสัดส่วนยอดขายที่ร้อยละ50ในสหรัฐอเมริกาซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ระดับร้อยละ20ด้วยนะคะเมื่อเทียบระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐขาดทั้งโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ราคารถก็จับต้องค่อนข้างยากด้วยนะคะมีรายงานว่าไตรมาสที่3ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของสหรัฐอเมริกาดูเหมือนว่ายอดขายของเขาได้รับผลกระทบด้วยนี่ขนาดมีการขึ้นภาษีจากจีนแล้วนะก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของยอดขายในวันขายแล้วก็การใช้จ่ายของลูกค้านะคะผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันยอดเขาเรียกว่ากำลังซื้อของเขาลดลงเพราะว่ามีเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นแล้วก็ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะไปดูยอดขายอย่าง General Motors เนี่ยมียอดขายไตรมาสนะคะรายไตรมาสลดลงร้อยละ 2.2 ส่วนอีกหนึ่งรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาก็คือ Ford ผลประกอบการไตรมาสที่3ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ
จับตาดูอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสงครามเรื่องของการค้าทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนแต่แน่ๆในจังหวะแบบนี้ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรในวิกฤตแบบนี้บ้างก็อาจจะต้องจับตากันและนี่คือทั้งหมดของ Business World ค่ะเชื่อว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนอาจจะมีผลกระทบด้านอื่นๆตามมาไม่ใช่เฉพาะเรื่องรถ EV อย่างเดียวด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ